ใช่ค่ะก็วันนี้มาเปิดตัวนะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะของ Pure Peach Book Fiber Jelly ค่ะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับอนาชิตาค่ะดียังไงคะโอ้ดีมากๆเลยค่ะดีกับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาทางเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะมันช่วยปรับสมดุลอะไรให้เราต่างๆและที่สำคัญคืออร่อยทานง่ายนะคะวัตถุดิบก็คือพรีเมียมจากต่างประเทศด้วยยังไงอยากให้ทุกคนลองดูนะคะสำหรับ Pure Peach Book Fiber ค่ะเป็นยังไงคะที่เราสั่งมาคือกินแล้วแบบเราจะรู้สึกมั่นใจคือมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองอะค่ะคือแบบพอกินตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นเช้ามาก็คือแบบรู้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะคือเราสามารถดูแลสุขภาพได้แบบง่ายๆเพราะว่าคือเขาเป็นซองใช่ป่ะคะก็คือแค่ฉีกแล้วก็กินเคี้ยวเป็นเจลลี่ก็คือมันทั้งหอมแล้วก็อร่อยทานง่ายด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นผลค่ะใช่แล้วก็ทุกคนกินเลยกินแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะก็ช่วยดูแลเรื่องรูปร่างของเราได้แบบดีเลยค่ะมีเห็นแฟนคลับมากโอ้แฟนคลับน่ารักมากๆแฟนคลับช่วยแบบอุดหนุนทุกๆแบรนด์ของเบลอยู่แล้วค่ะก็ยังไงก็ฝากอุดหนุนเพอร์พีชบุ๊กไฟเบอร์เยอะๆด้วยค่ะวันนี้ส่งเสียงเชียร์ดังมากนะคะใช่เชียร์ดังมากค่ะฝากค่ะก็ฝากด้วยนะคะพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะสำหรับเพอร์พีชบุ๊กไฟเบอร์เจลลี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานดูนะคะก็คืออร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นผลแล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยค่ะค่ะเบลได้เห็นแล้วก็แอบกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะคือตอนนี้มิจฉาชีพคือมาแบบเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนระวังกันเยอะๆแล้วก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆนะคะคืออะไรที่มันดูน่าจะเป็นไปไม่ได้ดูแบบเกินจริงก็อยากให้ทุกคนสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่ามันปลอมแล้วกันนะคะแล้วก็รวมถึงการเอาหน้าเบลหรือว่าเอาชื่อเบลไปแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเบลไม่มีทางทําอะไรอย่างนี้เนี่ยอย่างแน่นอนก็คือยืนยันว่าปลอมนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันเยอะๆด้วยนะคะให้รายละเอียดบอกด้วยว่าแบบเรื่องของกลุ่มท้องกับแบบค่ะก็ขอยืนยันตรงนี้ว่าปลอมนะคะเบลไม่มีทางนําชื่อหรือว่านําหน้าของเบลไปของเงินหรือว่าแบบเรื่องของทรัพย์อะไรอย่างแน่นอนนะคะคืออันนี้เอาจริงๆคือแบบไม่ใช่แค่ประเด็นนี้ตอนนี้เบลอ่ะก็โดนเองด้วยเหมือนกันก็คือมี Facebook ปลอมค่ะใช่ค่ะก็คือมีคนทํา Facebook ขึ้นมานะคะแล้วก็ทักกับทุกๆคนไปรวมถึงกับคนที่รู้จักของเบลด้วยก็คือมีเจตนาที่ทําให้เข้าใจว่าเป็นเบลเองซึ่งเบลก็ยืนยันว่าแบบไม่ใช่อ่ะค่ะคือไม่ใช่ค่ะก็คือเหมือนทักเหมือนให้เข้าใจว่าเป็นตัวเบลเองเนี่ยแหละซึ่งเบลก็ให้พี่พลอยแบบติดต่อไปเพื่อเหมือนให้เขาหยุดการกระทําแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้หยุดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยได้คุยกันว่าทางกฎหมายว่าแบบเราจะทํายังไงดีกับทีมกฎหมายเพราะว่าความจริงแล้วเบลไม่เคยจัดการเรื่องนี้แบบเขาเรียกว่าใช่ไม่เคยใช้วิธีรุนแรงค่ะแต่ว่าคือเบลเป็นห่วงทุกๆคนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องดําเนินการอะไรบางอย่างเพื่อแบบปกป้องคนของเบลแล้วก็ถ้าในอนาคตเขาไม่ถูกกระทําใช่ไหมใช่ค่ะก็กําลังปรึกษาทีมกฎหมายว่าจะทําอย่างไรดีค่ะเห็นมันมีความเคลื่อนไหวไหมครับมีความเคลื่อนไหวตลอดเลยค่ะใช่มีใครคลิปเข้ามาแล้วโดนคุณเงินบ้างไหมหรือว่าหลงเชื่อคือตอนนี้นะคะเท่าที่ผลกระทบมาถึงตัวเบลเนี่ยยังไม่มีแล้วก็มีแค่การพยายามแอบอ้างให้เหมือนว่าเป็นตัวเบลแต่ว่าเบลก็กังวลเอาไว้ก่อนเบลก็ไม่รู้ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าก็เลยอยากจะแบบว่าปกป้องคนของเราใช่ค่ะหลักๆที่เขาทักมาแบบว่าหยุดหรือลบให้นะคือถ้าหยุดหรือลบก็คือไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าแบบเหมือนก็ได้ติดต่อไปหลายครั้งแล้วค่ะใช่ค่ะคือเพิ่งคุยไปค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบเดี๋ยวรอดูว่าจะทําวิธีไหนดีใช่แต่ว่าคือระหว่างเนี้ยเบลคือได้รับเขาเรียกว่าคนส่งหลักฐานเข้ามาตลอดอยู่เรื่อยๆเลยก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจแล้วอะค่ะมีเดทไลน์สำหรับเรื่องนี้ไหมคะว่าจะทำยังไงดีอ๋อยังค่ะก็คือเนี่ยแหละหลักๆก็คือคุยกับทีมกฎหมายค่ะถ้าเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนตัวจริงก็น่าจะรู้เพราะว่า
ใช่ค่ะคือเบลไม่มี Facebook ส่วนตัวนะคะที่เหลือก็คือจะเป็นเหมือนแฟนคลับทําให้หรือว่าจะเป็นเพจของพลอยกับเบลที่เป็นเพจของเบลกับพี่พลอยผู้จัดการนะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นแบบ IG เป็นช่องทางส่วนตัวค่ะส่วน Facebook ส่วนตัวไม่มีค่ะเบลค่ะขอถามเรื่องนึงค่ะแอบว่าวันเกิดเรื่องของขวัญชิ้นใหญ่ในตัวเองอ๋อใช่ค่ะก็ซื้อที่ดินอีกแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นแบบการลงทุนอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกลงกับคุณแม่เพราะว่าเป็นที่ดินแถวแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมศวองครักษ์เผื่อว่าในอนาคตอาจจะแบบทำหอพักทำคอมมูนิตี้มอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยทำแบบลักษณะนี้มาก่อนแล้วค่ะมาก่อนไล่จำไม่ได้ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ค่ะมีสเปซอยู่ใช่ใช่คือเหมือนได้ออฟเฟอร์มาดีแล้วก็แบบพื้นที่ดีแล้วก็เหมาะสมด้วยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราสักเท่าไหร่จนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเผื่อว่าโอ้ยยังมีได้อีกยังได้อีกค่ะก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอยากมีทรัพย์สินแบบเป็นของตัวเองอยากให้แบบมีความมั่นคงแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่แบบจุดนี้ไปนานเท่าไหร่เราก็ต้องแบบเตรียมพร้อมไว้หลายๆด้านมั่นคงนี่คือมั่นคงเตรียมตัวมีช่วยทำให้มั่นคงยังไม่มีเลยค่ะมีแต่คุณแม่คนเดียวเลยค่ะที่ดูแลเรื่องนี้ให้อยู่ค่ะมั่นคงอยู่แล้วคุณแม่มั่นคงค่ะวาเลนไทน์นี้อยู่เขาใหญ่ถ่ายโฆษณาจบแค่นี้เลยค่ะหวังว่ารอลุ้นวาเลนไทน์หน้าละกันวาเลนไทน์นี้มันไม่ทันแล้วค่ะแต่เขาเราไปเช็คว่าปีนี้มันมีลดราคาเป็นยังไงอ๋อราคาขอให้เป็นจริงดังนั้นละกันค่ะสอนมานานละเบลก็ไม่อยากเหงาทุกคนค่ะโอเคไม่ปล่อยตัวจะไม่ปล่อยตัวเลยจะติดตามเคล็ดทุกอย่างเลยตอนนี้ก็ไม่มีพิรุธนะไม่มีเลยค่ะเดียวจริงค่ะก็ต้องว่ามันก็เป็นแบบจังหวะเวลาแหละเดี๋ยวถ้าจะเข้ามาจริงๆก็ไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหนหรืออะไรยังไงก็คงแบบเข้ามาแต่ว่าอย่างปีนี้เราก็แบบมีหลายโปรเจกต์ที่ก็ยังอยากจะทำอยู่ค่ะละครเนี่ยมีแน่ๆอยู่แล้วมีแบบลงคิวไว้แล้วมีหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีแบบโปรเจกต์กับต่างประเทศอย่างเงี้ยด้วยค่ะปีนี้คือเต็มเงินมาปีนี้ยังไม่ถึงกับเต็มแบบสิ้นปียังมีว่างอยู่ค่ะแต่เรื่องสิ้นปีเลยนะค่ะทำไมถึงว่าคิวว่างไม่หมายถึงแบบคิวถ่ายไงคิวถ่ายใช่ค่ะตอนนี้เราต้องคิวจอยกับการทำงานก่อนคือเราก็ต้องคุยก่อนนะแบบโอกาสมันไม่ได้แบบจะอยู่กับเราไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงมันก็ต้อง work life balance แหละเบลก็ยังมีเวลาให้กับตัวเองให้กับครอบครัวอะไรอย่างงี้อยู่ค่ะหวังว่าจะมีเวลาให้คนอื่นด้วยหวังว่าจะมีเวลาให้คนอื่นด้วยขอบคุณค่ะ